โลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของการประหารสุดวิปริตที่ถูกจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์เพราะแต่ละวิธีที่ใช้ทำให้เหล่านักโทษต้องพบเจอกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าเครื่องมือที่ใช้ประหารในอดีตจะมีกลวิธีทำให้เหยื่อเจ็บปวดได้หน้าสยดสยองแค่ไหนเดินทางมาถึงพาร์ทที่4แล้วนะครับกับประหารโหดโคตรทรมานจะเห็นได้จากหลายๆคลิปที่ผ่านมาว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนที่ไม่ได้เกิดมาในยุคโบราณกับบทลงโทษทารุณที่ทำให้เจ็บปวดชนิดอย่างรากลึกไปถึงจิตวิญญาณสำหรับคลิปนี้ผมได้รวบรวมการจบชีวิต5วิธีซึ่งล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความพิสดารโหดเหี้ยมที่เชื่อได้เลยว่าหากใครได้เห็นเป็นต้องขนลุกชูชันไปตามๆกันกับการประหารโหดเขตแรกกิโยตินโลหะสะบั้นหัวกิโยตินคือชื่อเรียกอุปกรณ์การประหารชีวิตของฝรั่งเศสเป็นการสังหารแบบฉับพลันในยุคแรกๆของโลกถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงการปฏิวัติเพื่อใช้บั่นคอนักโทษประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นไม้ไว้สำหรับแขวนใบมีดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่น้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมมันถูกใช้อย่างแพร่หลายในช่วงยุคกลางโดยครั้งที่สร้างความกระชอนที่สุดที่ทำให้กิโยตินเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็ในตอนสำเร็จโทษพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระราชินีมารีอองตัวเน็ตในเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสช่วงระหว่างปีคริสตศักราชที่1789ถึง1799โดยขั้นตอนการประหารเรียบง่ายแต่ทรงพลังโดยเหล่านักโทษจะถูกจับไปตรึงไว้กับแท่นไม้กลางลานประหารสวมคอลงไปในช่องด้านล่างที่เตรียมไว้ให้ส่วนใบมีดด้านบนจะถูกแขวนไว้สำหรับดื่มด่ำโลหิตด้วยความสูงราวๆ2เมตรครึ่งซึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับใบมีดที่หนักกว่า40กิโลกรัมเพราะยามใดที่ปลดเชือกส่วนคมของมันจะร่วงหล่นลงมาแยกชิ้นส่วนร่างกายให้ขาดจากกันในพริบตานับเป็นการประหารที่ประนีประนอมที่สุดแต่กลับกันก็เลือดเย็นเป็นอย่างมากเผลอๆนักโทษยังไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ตายไปตั้งแต่ตอนไหนในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสนับเป็นช่วงสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวเพราะมีผู้ถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินอย่างน้อยกว่า 20,000 คนโดยโลหะสะบั้นหัวนี้ถูกส่งต่อไปใช้งานในอีกหลายประเทศและทุกครั้งที่มีการประหารเกิดขึ้นก็มักเป็นที่สนใจของคนทั่วไปอยู่เสมอกิโยตินถือเป็นเครื่องมือการประหารชนิดเดียวที่ถูกกฎหมายจวบกระทั่งยกเลิกไปในปีคริสตศักราชที่1881อย่างไรก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทวีปยุโรปได้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของนาซีเหล่าทหารจึงได้นำเครื่องกิโยตินมาใช้ในการประหารชีวิตผู้ที่ต่อต้านระบอบนาซีเยอรมันโดยเหยื่อรายสุดท้ายที่ถูกตัดหัวนั่นก็คือออเกนไวมันฆาตกรสังหาร5ศพชาวเยอรมันโดยจบชีวิตเมื่อวันที่17มิถุนายนคริสตศักราชที่1939ในคุกแซงปีแยเมืองแวร์ซายต่อกันด้วยการประหารเคสที่2ฮาราคิรีเกียรติยศแห่งการควานทองเซปปุกุหรือฮาราคิรีคือการประหารชีวิตตัวเองเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของนักรบซามูไรญี่ปุ่นซึ่งเป็นรูปแบบของโทษประหารชีวิตที่มีการทำผิดร้ายแรงทำความอัปยศเสื่อมเสียแก่ตนเองและวงตระกูลหรือเป็นเกียรติว่าการถูกฆ่าตายด้วยคมดาบของศัตรูโดยการใช้มีดสั้นเปิดเยื่อบุช่องท้องแล้วตัดลำไส้ให้ขาดจากนั้นก็ให้คนสนิทเป็นผู้ลงมือใช้ดาบคาตานะบั่นศีรษะจนขาดสะบั้นเซปปุกุตามหลักศาสนาชินโตที่จารึกไว้ในคัมภีร์โคจิกิแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและพิสูจน์ได้เห็นถึงความสามารถในการบังคับจิตใจตนเองซามูไรจึงพกมีดติดตัวไว้เสมอประหนึ่งพวกเขาเตรียมใจที่จะสละชีวิตตัวเองทุกวินาทีโดยขั้นตอนการประหารเริ่มต้นด้วยการจัดพิธีใหญ่มีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานมากหน้าหลายตาจากนั้นซามูไรผู้ทรงเกียรติจะต้องดื่มซาเกสองแก้วแก้วละสองอึกอึกแรกหมายถึงความโลภสามอึกหลังจากนั้นหมายถึงความลังเลเมื่อรวมเป็นสี่อึกตามภาษาญี่ปุ่นคือชิหรือซีที่แปลว่าความตาย
โดยขั้นตอนต่อไปซามูไรจะต้องสอดแขนเข้าไปในเสื้อแล้วแทงแขนกลับออกมาทางหน้าอกเพื่อแหวกเสื้อลงไปถึงเอวก่อนหั่นคมมีดเข้าหาหน้าท้องจากนั้นก็บรรจงขวานจากซ้ายไปขวาหากซามูไรคนใดที่มีจิตใจแน่วแน่และว่องไวมากพอก็สามารถที่จะรวบรวมพละกำลังที่เหลืออยู่ตัดไส้ตัดพุงให้ขาดและหากยังไม่สิ้นลมหายใจก็ให้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ดึงมีดขึ้นข้างบนเพื่อเป็นการจบพิธีก่อนที่ดาบคาตนะของไคสุขนินผู้ประหารที่ยืนอยู่เบื้องหลังจะทำการสะบั้นหัวให้ขาดในเพลงดาบเดียวด้วยความทรมานของฮาราคิรีทำให้ในสมัยเอโดะมีการเปลี่ยนรูปแบบการประหารเป็นเพียงแค่พิธีการอย่างเดียวคือผู้ที่ถูกประหารชีวิตจะถูกนำตัวมานั่งบนเสื่อตะตัมมิโดยข้างหน้าจะมีมีดวางอยู่ซึ่งใช้มีดไม้แทนมีดจริงเมื่อถึงเวลาผู้ที่ถูกประหารก็จะหยิบมีดนั้นขึ้นมาทำท่าเหมือนจะขวานทองก่อนเพชฌฆาตที่เตรียมตัวอยู่ด้านหลังจะลงมือตัดหัวให้ขาดในครั้งเดียวส่วนตัวผมนับถือหัวจิตหัวใจซามูไรญี่ปุ่นมากเลยนะครับต้องมีความกล้ามากแค่ไหนถึงสามารถปลิดชีพตัวเองด้วยวิธีแบบนี้ได้อย่างไรก็ตามมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการประหารชีวิตด้วยฮาราคิริอยู่เหมือนกันมันคือเรื่องของสตรีชาวญี่ปุ่นนางหนึ่งที่แต่งงานกับทหารหนุ่มได้มีนานก็มีเหตุให้สามีระหกระเหินเดินทางไปสมรภูมิรบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายทำให้จิตใจของทหารเริ่มโลเลและอยู่ไม่เป็นสุขเนื่องจากอดเป็นห่วงภรรยาของตนไม่ได้ดังนั้นเธอจึงฆ่าตัวตายด้วยการฮาราคิริเพื่อไม่ให้สามีต้องเป็นห่วงจะได้ออกไปรับใช้ประเทศชาติได้เต็มทีจากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นนั้นรักชาติรักเกียรติยศยิ่งกว่าชีวิตของตนต่อกันด้วยการประหารเคสที่3 Dismemberment หมาแยกร่างDismemberment ครั้งหนึ่งเคยถูกระบุว่าเป็น1ใน10การทรมานอันดับต้นๆของราชวงศ์แมนจูนิยมใช้ในทวีปยุโรปยุคกลางและประเทศจีนโดยจับเหล่านักโทษล่ามแขนขาติดเอาไว้กับม้าข้างและตัวจากนั้นทำให้ม้าตกใจวิ่งสุดแรงไปคนละทิศโทษประหารวิธีนี้มักใช้กับผู้ปองร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดินหรือเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การฆาตกรรมฆ่าตัวตายกินเนื้อคนหรือสร้างเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจคนหมู่มากโดยขั้นตอนการประหารคือนำนักโทษมาอยู่ในจุดกึ่งกลางของม้า4ตัวจากนั้นล่ามข้อมือและเท้าอย่างแน่นหนาด้วยเชือกโดยผูกไว้กับม้าลาก5ตัวที่ต้องใช้ม้าลากเพราะกำลังวังชาของมันดุจคดจสารจากนั้นทหารหรือเพชฌฆาตทั้ง5ก็จะขึ้นประจำการบนหลังม้าซึ่งจะให้ม้าแต่ละตัวเดินออกตัวละ9 2 9ให้เชือกแต่ละด้านเหนี่ยวแขนและขาของนักโทษจนตรึงเพื่อวอร์มเส้นเอ็นที่ยึดระหว่างข้อกับกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทุกสัดส่วนของร่างกายจากนั้นผู้ที่นั่งอยู่หลังอานจะทำการควบม้าออกไปอย่างพร้อมเพรียงผลจากการประหารทำให้นักโทษถูกแยกส่วนออกเป็น6ชิ้นและหากโชคร้ายส่วนหัวไม่ขาดหรือคอไม่หักก็จะต้องทนทุกข์ทรมานกับการเสียเลือดมากไปจนสิ้นใจในหนังสือโจลี่ชิวกวนติวหลางชื่อกล่าวถึงการลงโทษแบบม้าฉีกร่างเอาไว้ว่านี่คือความโหดเหี้ยมที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจถูกจับประเภทอย่างเป็นทางการว่าเป็นบทลงโทษในสมัยอาณาจักรไทยปิงเทียนแม้ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าใครเป็นผู้คิดค้นแต่ก็เป็นการประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่านักโทษที่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนกรณีที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดคือการเสียชีวิตของซางยางนักปฏิรูปที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏมันเกิดจากการที่เขาวางแผนหลบหนีไปแคว้นเวยแต่ไม่คิดว่าจะถูกปฏิเสธเลยต้องหัวซุกหัวซุนกลับมายังแคว้นชินซึ่งในท้ายที่สุดซางยางก็ถูกจับประหารกาวชัวโครด้วยถันฉีกร่างอย่างน่าสลดลองนึกภาพตามผมดูนะครับวินาทีที่รู้ว่าร่างกายของตัวเองจะถูกแยกออกจากกันซึ่งไม่ใช่อวัยวะเล็กๆอย่างเช่นนิ้วและหูแต่มันคืออวัยวะหลักอย่างเช่นแขนและขาที่เต็มไปด้วยเส้นเอ็นเส้นเลือดและมวลกล้ามเนื้อผูกกันเป็นจำนวนมากซึ่งจะถูกกระชากออกจากลำตัวพร้อมกันทั้ง4ด้านเล่ามาถึงจุดนี้ก็นึกภาพไม่ออกเลยล่ะครับว่าเลือดจะกระฉูดออกมาจากบาดแผลได้มากแค่ไหนต่อกันด้วยการประหารวิธีที่4 Blowing for Makan ปืนใหญ่มนุษย์ Blowing for Makan คืออีกหนึ่งวิธีการประหารชีวิตสุดพิสดาร
ถูกใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่16ไปจนถึงศตวรรษที่20โดยอาณานิคมโปรตุเกสไปทั่วทั้งอาณาจักรซีลอนและอาณานิคมของอังกฤษในอินเดียช่วงการจลาจลปีคริสตศักราชที่1857ด้วยการนำร่างเหยื่อยัดใส่ไปในปากกระบอกปืนใหญ่เพื่อยิงขึ้นไปสู่น่านฟ้าโดยขั้นตอนการประหารจอร์จคาร์เตอร์สแตนทหารผ่านศึกที่ผันตัวเองเป็นนักเขียนในช่วงปลายศตวรรษที่19ได้ทำการอธิบายการปลิดชีวิตอันทารุณนี้เอาไว้ว่านักโทษจะถูกนำตัวมามัดมือไพร่หลังให้ขยับขยื่นไม่ได้โดยข้อเท้าก็จะถูกกระทำแบบเดียวกันจากนั้นนำแผ่นหลังแนบกับปากกระบอกปืนแล้วนำเชือกที่ผูกข้อมือโยงไว้กับซี่ล้อร้อยด้วยปมอีกทีเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายจะไม่หลุดออกจากแท่นประหารเมื่อสิ้นเสียงระเบิดประสิทธิภาพของปืนใหญ่ทำให้ศีรษะพุ่งขึ้นไปในอากาศประมาณ15ฟุตแขนซ้ายและแขนขวาปลิวไปคนละทิศก่อนตกสู่พื้นในระยะทาง100ลาท่อนขาหล่นลงไปใต้ปากกระบอกปืนส่วนร่างกายแหลกละเอียดชนิดที่ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆการประหารด้วยปืนใหญ่จึงทำให้ร่างของนักโทษไม่สามารถนำไปประกอบพิธีทางศาสนาของชาวมุสลิมและชาวฮินดูได้เนื่องจากไม่ลงเหลือเศษซากของความเป็นมนุษย์ดังนั้นโบรอิงฟอร์มกันจึงถูกมองว่าโหดร้ายป่าเถื่อนเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามการประหารด้วยปืนใหญ่เริ่มสูญเสียความนิยมไปเรื่อยๆตามกาลเวลาทำให้การประหารชนิดนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายที่อัฟกานิสถานในปีคริสตศักราชที่1930นับเป็นหนึ่งการประหารที่ทรมานน้อยที่สุดเนื่องจากสัญญาณชีวิตคงดับวูบลงไปพร้อมกับร่างกายที่แหลกสลายของแรงระเบิดปิดท้ายด้วยการประหารเคสที่5ครูซิฟิกชันกางเขนของพระเยซูการตรึงกางเขนใช้ลงโทษผู้ก่อกวนทางการเมืองหรือศาสนาทาสหรือโจรสลัดในปี519ก่อนคริสตศักราชด้วยการจับนักโทษมาตอกตะปูทั้งมือและเท้ากับไม้กางเขนขนาดใหญ่ปล่อยให้นักโทษขาดอาหารและน้ำทนตากแดดตากฝนไปจนตายหรือในบางครั้งอาจใช้ของมีคมแทงใส่ร่างเหยื่อเพื่อไม่ให้หมดสติครูซิฟิชันเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งโลกเนื่องจากพระเยซูก็ได้ทรงรับบาปแทนมนุษย์ทั้งมวลถูกตึงกางเขนโดยทหารโรมันเช่นกันดาริอัสที่1กษัตริย์แห่งเปอร์เซียก็ได้ใช้การประหารวิธีนี้แก่เหล่าศัตรูทางการเมืองกว่า 3,000 คนในบาบิโลน88ปีก่อนคริสตศักราชอเล็กซานเดอร์เจเนียสกษัตริย์แห่งจูเดียนและมหาปุโรหิตได้ตรึงกางเขนผู้เป็นกบฏต่อฟาริสีจำนวน800คนและประมาณปีคริสตศักราชที่32ปอนติอุสปิลาตประหารชาวนาเรตนามว่าพระเยซูโดยการตึงบนไม้กางเขนเช่นกันโดยขั้นตอนการประหารชายผู้ต้องโทษจะถูกจับมาเคี่ยนตีจนสาแก่ใจคานไม้กางเขนจะถูกลากไปยังสถานที่ลงทันพร้อมกับตัวนักโทษก่อนนำร่างขึ้นไปประกบบนคานกางเขนจากพื้นประมาณ 9-12 ฟุตหรือประมาณ3เมตรตอกข้อมือและเท้าด้วยตะปูหรือวัสดุคล้ายกันเท้าถูกมัดหรือตอกให้แน่นกับด้ามตั้งตรงเหนือศีรษะของนักโทษมีข้อความระบุชื่อและอาชญากรรมของเขาความตายจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆด้วยภาวะขาดอากาศหายใจเมื่อร่างแบกน้ำหนักของตัวเองนานเกินไปจนทำให้การไหลเวียนของเลือดผิดปกติอวัยวะภายในจะล้มเหลวโดยเพชฌฆาตสามารถทุบขาด้วยกระบองเหล็กได้อีกด้วยซึ่งจะช่วยขัดขวางไม่ขารับน้ำหนักและทำให้หายใจเข้าได้ยากขึ้นเร่งทั้งภาวะขาดอากาศหายใจและภาวะช็อกไปในคราวเดียวกันซึ่งจะช่วยขัดขวางไม่ขารับน้ำหนักเร่งทั้งภาวะขาดอากาศหายใจและภาวะช็อกไปในคราวเดียวกันการตึงกางเขนเป็นรูปแบบการลงโทษทั่วไปที่มีระยะเวลายาวนานเป็นอันดับต้นๆในโลกยุคโบราณผู้คนนับหมื่นถูกตรึงกางเขนตลอดช่วงประวัติศาสตร์โดยน้ำมือของระบอบการปกครองในแคว้นต่างๆตลอดระยะเวลา 1,000 ปีสำหรับการประหารด้วยวิธีนี้ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนนะครับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับศาสนาดังนั้นหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนอกเหนือจากสร้างคลิปนี้ขึ้นมาในเชิงสารคดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงความโหดร้ายป่าเถื่อนในยุคโบราณก็จ
จบกันไปแล้วนะครับกับประหารโหดโคตรทรมานพาร์ทที่4เราจะเห็นได้ว่าทุกๆการประหารที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากมันสมองของมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือต้องการสั่งสอนผู้กระทำความผิดและเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างการปกครองด้วยความเด็ดขาดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในยุคโบราณเพื่อไม่ให้เหล่าประชาชนออกนอกลู่นอกทางและอาจเป็นเนื้อร้ายลุกลามไปจนถึงขั้นก่อจลาจลหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด